เกินที่จะบังคับได้ทำให้แท่นของพระสุขแหกแผ่จมลงไปในน้ำและเมื่อล่องแพต่อมาจนพ้นปากน้ำหนึ่งเพื่อจะทวนน้ำโขงขึ้นมาอายุก็ยิ่งโหมกระหน่ำสุดที่คนบังคับแพจะบังคับได้เมื่อแพ้แต่งสิได้เล่นละครอีกล่ะครูบอกว่าสิมีการแสดงแสงเสียงในงานฉลองครบรอบ30ปีสะพานไทยลาวอีกครับพวกเข้า3คนก็สิไปสมัครอีกครับเอ้าสะพานมิตรภาพไทยลาวครบรอบ30ปีแล้ววะแม่นครับหน้าสะพานพวกทางโค้งหน้าเมียนาทีบุญคุณพ่อหลวงเก่าเมรุของท่านเสด็จอยู่เปิดสะพานใหญ่กว้างลวงมาแล้ว